ากขอบฟ้าแสนไกลสุดตาใจหวงหาเฝ้าคอยเสมอได้แต่หวังขอเพียงได้เจอหลับยังเพ้อในคืนที่สบายดีท่านผู้ชมมื้อนี้เองโรแม็กซ์ก็พาท่านผู้ชมมาที่ท่าเรือวูฟ3เนาะหรือว่าท่าเรือยูซิโคโลคีหลังจากที่เฮานั่งรถไฟมาลงที่สถานีซิโคโลคีแล้วพวกเขาจะได้มาซื้อทิเก็ตเนาะซื้อปีเนาะอยู่นี่ที่เพื่อจะไปทะเลที่แมนลี่เนาะอยู่ข้างล่างข้างล่างนี่เองแล้วก็เกตที่เขาจะขึ้นเรือที่จะไปแมนลี่ก็คือเรือเฟอร์รี่เนาะก็คือเรือวบ3นี่เนาะหรือว่าท่าเรือที่3เนาะพวกเขาจะพาท่านผู้ชมไปชมทะเลอันงามๆวิวงามๆของในเมืองเรือโอเปราเฮาส์หรือว่าฮาร์เบอร์บีชเนาะที่ว่าขี่เรือไปเขาจะเห็นหมดทุกอย่างที่มีความสวยงามหลายฉะนั้นเขาติดตามชมพร้อมๆกันเลยเนาะเจ้าท่านผู้ชมตอนนี้โรแม็กซ์ก็ได้พาท่านผู้ชมขี่เหือเฟอร์รี่นะตอนนี้เขาจะขี่เหือเฟอร์รี่จ้ากันนะท่าเหือซิโคโลเคเนาะจะไปที่แมนลี่เนาะที่วิวตอนนี้ที่ว่าเขาขี่เหือออกมานี่เขาจะเห็นทางล่างก็คือโอเปราเฮาส์ส่วนหลังข้างถัดไปก็คือเบื้องซ้ายนี่ก็คือฮาร์เบอร์บีชจะเป็นวิวที่สวยงามที่สุดเนาะที่เขาขี่เหือนี่เขาจะนักท่องเที่ยวนี่จะมาเต็มเหือเลยเนาะแล้วก็เขาตัวออกจากนี่ไปประมาณ20นาทีกว่าจะฮอนแมนลี่เนาะเพราะนั้นเขาไปชมภาพบรรยากาศวิวรอบๆกันต่อเนาะเราท่านผู้ชมเป็นแล้วเนาะที่ท่านเห็นอยู่ข้างล่างของข้าพเจ้านี่ก็คือวิวงามๆข้างล่างเนาะที่เขาสามารถมามุมนี้เนาะที่เขาขี่เหือเฟอร์รี่ออกมาก็เขาสามารถเห็นทางซ่องยางเลยเนาะก็คือโอเปราเฮาส์และฮาร์เบอร์บีชเนาะที่ว่ามุมวันนี้เป็นมุมจุดที่สวยงามที่สุดที่แค่คนทางหน้าก็จะเก็บภาพเป็นที่ระลึกไว้เนาะแล้วก็บรรยากาศมื้อนี้อากาศก็ดีเนาะเพราะว่าเหือนี่ก็ขี่มาคนก็แออัดกันเนาะเขาก็สามารถถ่ายเอาบรรยากาศเก็บภาพดีๆให้ท่านผู้ชมเบิ่งได้เนาะทางล่างไปอีกตึมบนนั้นก็แม่นนะฮาร์เบอร์บีชเนาะกระถัดมาก็ต้องแม่นเอาปลาเฮาส์แล้วก็ต่อไปก็เห็นเมืองแล้วเชื่อว่าเห็นสามอย่างของตัวเมืองซิดนีย์ที่ว่าเป็นเอกลักษณ์ของประเทศออสเตรเลียได้เลยเนาะเราท่านผู้ชมตอนนี้โรแม็กซ์ก็มาถึงท่าเรือแมนลี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะซึ่งว่าแมนลี่นี่ก็เป็นบอลติดกับทะเลเนาะซึ่งว่าเป็นทะเลเปิ้ลเนาะซึ่งเคยเนาะทะเลปินหน้าไปห้าสมุทรทะเลแปซิฟิกมหาสมุทรแปซิฟิกเนาะแล้วก็ท่าเรือบอลนี่นี่มื้อนี้จะพิเศษเลยเนาะจะเป็นวันเสาร์แล้วก็จะมีคนเข้ามาใช้บริการไล่นกคนมากนักสำนักท่องเที่ยวจะมาไล่เพราะอากาศมื้อนี้ก็จะเป็นอากาศร้อนแล้วก็แดดแจ้งสว่างแล้วฉะนั้นคนต้องมาเที่ยวไล่เนาะอีกดึมดันหนึ่งเขาจะย่างไปข้างหน้านี่ก็คือว่าเขาจะย่างไป5ที่ทะเลแมนลี่เนาะที่ว่าเป็นทะเลที่มีชื่อเสียงเนาะอันดับ2ของอันดับ2ของที่ว่าอันดับ2ของซิดนีย์ก็แล้วกันเนาะเพราะว่าอันดับ1ก็คือที่แมนบอนได้เนาะที่ว่าเขาจะย่างต่อไปนี้ออกจากนี้ไปย่างไปตึมประมาณ10นาทีเนาะก็จะถึงทะเลแมนลี่เนาะที่เรื่องลือเดียวคนยักมาเห็นตั้งมาเดซ่าก็ยักมาเห็นแมนลี่บอนนี่เลยเนาะมีบากันไปเนาะเอาเขาจะเอาไปติดตามชมกับโรแม็กต่อไปเลยเนาะจากขอบฟ้าแสนไกลสุดตาใจหวงหาเฝ้าคอยเสมอได้แต่หวังขอเพียงได้เจอหลับยังเพ้อในคืนที่เหงาใจดังความฝันได้เจอวันนี้
จ้าเมืองแมนลี่ที่ซิดนีย์เนาะก็เป็นเมืองหนึ่งที่ขึ้นชื่อหรือสาเนาะที่เป็นเมืองที่ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวนะที่ว่าแค่คนมาท่องเที่ยวแล้วก็อีกอันด้านนึงทางตามช็อปที่เขาจะย่างไปถึงทะเลนั่นก็คือช็อปที่เจ้าค่ายในส่วนใหญ่จะเป็นของที่ระลึกเนาะจะเป็นตุ๊กตาบอกของที่ระลึกของนะแมนลี่แห่งนี้เนาะแล้วก็เพิ่นจะค่ายแบบว่าเป็นนะส่วนเนี่ยแต่ว่าราคานี่ก็บ่แพงปานใดเนาะเพิ่นส่วนใหญ่เพิ่นจะค่ายพวกนักท่องเที่ยวแหละตามที่เห็นที่เฮาย่างผ่านมานี้เนาะแล้วก็มันก็มีบ่อนนั่งพักผ่อนหลายๆของสําหรับคนที่คนแก่นิดนึงก็มีอายุเนาะอันนั้นแล้วก็เฮาก็ย่างไปนี่ตื้มประมาณ10นาทีเนาะกว่าจะถึงอันทะเลที่จะนะที่เราต้องการจะเห็นเผื่อเพิ่นว่าอื่นว่าทะเลแมนลี่ที่ทุกคนย่างมาเห็นนั่นเองเนาะวันนี้จะขอหักนางตลอดไปเจ้าอีกตึมจุดนึงของทางบนโรแม็กยืนอยู่นี่ทางเส้นใหญ่ตัวนี้จะเป็นทางที่เราไปเฮาจะไปฮอดนะทะเลแมนลี่เนาะก็เมืองแมนลี่ก็บ่ใหญ่ปานใดเนาะแต่ว่าเป็นเมืองน้อยๆแต่เป็นเมืองที่ติดกับทะเลใหญ่และก็ทะเลอ่าวเนาะที่ว่าสวยงามที่สุดและอีกด้านขั้วของโรแม็กนี่ก็เป็นห้องว่าการเมืองของนะเมืองแมนลี่นี่เนาะว่าเจ้าเมืองอยู่เจ้าเมืองแมนลี่ว่าเฮ็ดเวียกอยู่นี่เนาะมือที่ว่าเจ้าเฮ็ดเวียกนะวันนี้จะขอหักนางตลอดไปเจ้าเฮาย่างตามถนนเนาะย่างมาถึงใกล้จะถึงทะเลแมนลี่เนาะเฮาจะเฮ็ดอยู่ตามหนทางเนาะคือว่าเขาเจ้ามีทัวร์ทุกกันนะทุกบ่อนอยู่เมืองซิดนีย์นี่ก็คือน้ำเนาะน้ำกอกที่เฮาสามารถกินได้แล้วถ้าเฮามีกองเนาะสามารถเอากองมาตุ้งเอาแล้วก็กินได้ในน้ำกอกสะอาดเนาะฉะนั้นเฮาจะกินให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะว่ามันจะรสชาติแซ่บปานใดน้ำกอกอยู่บ้านนี้เนาะห่วงหาเฝ้าคอยเสมอได้แต่หวังขอเพียงได้เจอหลับยังเพ้อในคืนที่เหงาใจดังความฝันได้เจอวันนี้คนคนนี้ที่ดีหนักหนาข้ามขอบฟ้าพาเฮาให้พบกันคงหมดแล้วในวันที่เหงาใจเจ้าคือสิ่งที่สวยงามเข้ามาอยู่ในเจ้าท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ข้างล่างของข้าพเจ้านี่ก็คือความคึกคืนของแมนลี่นะเรื่องแมนลี่บีชหรือว่าแมนลี่ทะเลแมนลี่เนาะที่ว่าเขาย่างผ่านมาบ่อนี่จะเป็นจุดสุดท้ายที่ว่าท่านผู้ชมเห็นคนดังไล่สุไล่จะเป็นวันหยุดเนาะก็จะมาพักผ่อนนั่งกินอาหารแล้วก็นั่งพักผ่อนฟังเพลงเนาะผู้คนดังไล่แล้วก็อีกด้านนึงที่ไปทางข้างๆเบื้องขั้วนี่ก็หน้าที่เขาจะข้ามทางไปเนาะเพราะเขาจะเห็นต้นแป้งนี่ต้นแป้งนี่เพิ่นจะเป็นประวัติเนาะเพิ่นจะปลูกตั้งแต่สมัยที่เขื่อนจักรพงศ์อังกฤษเขาเจ้าเข้ามาเนาะเขาไล่10ปีเติ้ลไปเนาะแล้วซึ่งต้นแป้งนี่เขาจะปลูกตามแคมทะเลเนาะที่ว่าเขาจะข้ามทางไปอีกตึมด้านหนึ่งข้ามทางไปนี่เขาจะเป็นแคมทะเลแมนลี่ที่ว่าขึ้นซื้อหรือสาที่ว่าเป็นบ่อนท่องเที่ยวระดับช่องเนาะของเมืองซิดนีย์เนาะห่องจากบ่อนใดเนาะนี่เขาจะข้ามทางไปบ่อนนี้เป็นจุดสุดท้ายหลับยังเพ้อในคืนที่เหงาใจดังความฝันได้เจอวันนี้คนคนนี้ที่ดีหนักหนาข้ามขอบฟ้าพาเฮาให้พบกันคงหมดแล้วในวันที่เหงาใจเจ้าคือสิ่งที่สวยงามเข้ามาอยู่ในหัวใจบ่มีใครจะจริงใจเท่านางอีกแล้วเจ้าท่านผู้ชมและก็สุดท้ายโรแม็กก็ได้พาท่านผู้ชมมาถึงบอลสุดท้ายเนาะคือว่าจุดฮาร์ดสายเนาะของแมนลี่ที่เห็นอยู่ข้างล่างนี่ก็คือต้นไม้อยู่ตามเขมทะเลสายเนาะที่ว่าปลูกมาเป็นร้อยๆปีแล้วแหละเพิ่นว่าว่าซั่นแล้วก็ส่วนใหญ่คนแถวนี้เขาเจ้าจะมาจากซิดนีย์แล้วก็มาจากแถวนี้เนาะเขาเจ้าจะมาพักผ่อนเนาะอาบน้ําแล้วก็ลอยน้ําตามเขมทะเลสายนี่เนาะก็คือมาอาบแดดในบ้านเฮาจะอาบบ่ได้แดดร้อนเกินไปเนาะและก็อีกบอลจุดที่สำคัญก็คือนี่เลยเนาะคือมหาสมุทรเทือมุ่งหน้าไปมหาสมุทรแปซิฟิกแต่บอลนี่แหละเนาะเทือบัวมหาสมุทรตัวนี้ไปถึงบ้านเฮาหรือบ่เนาะคงจะไปโคโลกโคโลกยามเป็นโคโลกตายไล่กว่าเนาะคือเฮากวงๆเป็นทะเลเปิดเทือเฮาจะไปประเทศนิวซีแลนด์เนาะที่พวกเฮาน่ะก็ไปทางนี้คือกันเนาะสามารถขี่เหือไปได้แต่คือขี่เหือคือสิบ่ไหวเนาะก็ประมาณทิศ1 2ทิศกว่าจะฮอดเนาะถ้าเอาขี่ย่นดีกว่าเพราะว่ามหาสมุทรนี่จะกวงกวงเลือกเกินเนาะมันเป็นทะเลเปิดแล้วก็ฮาร์ดสายส่วนใหญ่ก็ฝั่งทะเลเนาะฝั่งทะเลก็นะขึ้นเนาะมันจะใหญ่เนาะอยู่นี่ส่วนนั้นค่อนข้างใหญ่กว่า
ซียเป็นอ่าวเข้าไปเนาะวันนี้แหละเป็นจุดสุดท้ายที่ว่าคนเข้ามานั่งเป็นจำนวนล่วงไล่เนาะถึงแตกต่างจากไล่บอลเลยเนาะที่ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นยอดฮิตของประเทศออสเตรเลียหรือว่าเป็นยอดฮิตของซิดนีย์นี่แหละเนาะแล้วท่านผู้ชมนั่นก็คือบรรยากาศทั้งหมดของหาดทรายแมนลีแห่งนี้เนาะที่ว่าผู้คนทั้งหลายนักท่องเที่ยวทั้งหลายเขาจะมาพักผ่อนหย่อนใจที่เขาจะมาลิ้นน้ำพาเด็กน้อยมาลิ้นน้ำนั่งพักผ่อนนอนอาบแดดเนาะแล้วก็เป็นบรรยากาศที่สวยสดงดงามครับต่างๆในบริเวณของเมืองแมนลีหรือว่าหาดทรายแมนลีแห่งนี้ก็เป็นบรรยากาศที่งามที่สุดเลยเนาะมื้อนี้ก็อากาศดีเลยเนาะแล้วก็นั่นก็พวกเราได้รวบรวมทั้งหมดมาให้ท่านผู้ชมชมแล้วก็คงจะว่างว่าท่านผู้ชมจะคงจะอิ่มเนาะอิ่มกับการได้เบิ่งบรรยากาศงามๆแล้วก็อย่าลืมเนาะเทปหน้าพวกเราจะมีบอลพาไปเที่ยวบอลได้นั้นให้ท่านผู้ชมติดตามชมแล้วก็แล้วกันเนาะสำหรับเทปนี้ข้าพเจ้าขั้นทองดวงเดือนแล้วก็แคมเมราแมนก็มาเนาะก็คือมิสเตอร์ไซเนาะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสบายดีดังดวงดาวที่อยู่กับฟ้าจะอยู่สุดขอ